คุณดูสิว่าเขาเขียนอะไรกันน้องย่าลงคอลเลคชันรูปฟิล์มพร้อมแท็กพี่แบร์รี่นะคะบ่งบอกว่าใครเป็นคนลันชัตเตอร์แต่ที่สะดุดนะคะคือณเดชเข้ามาคอมเมนต์ค่ะว่า The Last One พร้อมหัวใจ3ดวงย่าก็เลยตอบกลับไปว่าคิดถึงค่ะ The Last One เนี่ยในความหมายแปลว่าอะไรพี่คือคนสุดท้ายคนสุดท้ายของผมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือแบบอืมแค่นี้ก็ฟินแบบโอ้ยจิกหมอนเป็นสีชมพูไปแล้วคอมเมนต์ที่มาเนี่ยนะฮะมาแซวกันยกใหญ่เลยบอกโอ้โหโอ้ยตายไปเลยติ่งนี่แหละไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแฟนเขาบอกคิดถึงกันเองแล้วโว้ยเออมันเรียกหงุดหงิดหรือดีใจเขาเนี่ย แฟนเขาบอกคิดถึงกันเองแล้วโว้ยเอออุ้ยไว้กันเนี่ยก็คงต้องงานแต่งงานแล้วล่ะค่ะฮิ้วอย่างนี้เลยคนจริง2020คิดถึงก็บอกว่าคิดถึงสิใช่ไหมน้องย่าไม่เห็นมันจะยากตรงไหนเลยนี่ใช่นะคะน้องย่าคนแมนเว้น3คำที่ทำให้หัวใจพี่แบร์พองโตมากยืนบิดตัวอยู่แน่ๆพี่แบร์ว่าไงคะน้องมาตรงๆๆๆแต่ปังๆๆออกรางวัลที่1เลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะคิดถึงกันแล้วโว้ยคอมเมนต์นี้คือแฝงด้วยความอิจฉานะส่วนใหญ่นะนักข่าวเนี่ยเวลาเค้าเวลาคู่นี้เค้าแซวกันหรือว่ามีบอกความคิดถึงกันหรือบอกความหวานกันอย่างเงี้ยนะนักข่าวจะชอบแซวอย่างนึงครับเค้าไม่มีไลน์กันเหรอคะต้องมาโชว์หวานให้พวกเราตายกันตรงหน้าจอกันขนาดนี้เออจริงๆคือส่งกันส่วนตัวไม่ได้ไงคืออันนี้คือในคนอิจฉานะคือส่วนตัวไม่ได้หรือไงนิดนึงเอออ่ะ